หลังโนเกียออกจากรั้ว Microsoft ได้ไม่นานนะครับตำนานมือถือสัญชาติฟินแลนด์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความแข็งแรงทนทานแบรนด์นี้ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการเพียว Android มาแล้ว4รุ่นนับจากต้นปี2017ครับไม่ว่าจะเป็นโนเกีย3โนเกีย5โนเกีย6และล่าสุดกับโนเกีย2สมาร์ทโฟนที่ยังคงจุดเด่นด้านแบตเตอรี่ที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาไม่เกิน 3,500 บาทครับสำหรับดีไซน์ของโนเกีย2ไม่ได้หนักอย่างที่คิดเลยครับสามารถหยิบจับได้สะดวกนะครับโดยตัวเครื่องขึ้นรูปจากอลูมิเนียมและฝาหลังเป็นพอลีคาร์โบเนตผิวด้านที่สามารถแกะออกได้ด้วยครับมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด5นิ้วความละเอียด 1280x720 พิกเซลระดับ HD ให้ความสว่างคมชัดและสีสันสดใสมองแล้วสบายตานอกจากนั้นนะครับตัวกระจกจอที่เป็น Gorilla Glass 3ยังแข็งแรงและป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีครับหากจะถามถึงการถ่ายภาพนะครับโนเกีย2จัดกล้องหลังมาให้ถึง8ล้านพิกเซลถึงแม้จะถ่ายภาพดูสวยดีนะครับแต่คุณภาพสีอาจจะดูจืดไปสักนิดนึงครับและก็ถ่ายในที่แสงน้อยยังไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นักนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีโหมดพาโนรามาสำหรับเก็บภาพกว้างได้อีกด้วยครับส่วนกล้องหน้านะครับโนเกียจัดมาให้5ล้านพิกเซลโดยมีโหมดบิวตี้ให้ถ่ายเซลฟี่ได้สนุกยิ่งขึ้นและสามารถปรับระดับสีผิวได้ค่อนข้างดีเลยครับสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ความคมชัดแบบ HD 720p และยังสามารถถ่ายสโลโมชันได้ด้วยแต่ว่าต้องถ่ายที่ความละเอียด 480p เท่านั้นนะครับโนเกียชูจุดเด่นในการเป็นเพียว Android แตกต่างจาก Android แบรนด์อื่นๆที่แต่ละค่ายมักจะมี UI ของตัวเองมาครอบไว้อีกทีนึงจนทำให้หน้าจอดูใช้งานยากมากขึ้นครับแต่โนเกีย2รุ่นนี้นะครับให้ระบบปฏิบัติการ Android รุ่นล่าสุดอย่าง Android 7.1.1 Nougat มาพร้อมในตัวเครื่องอีกด้วยครับโดยโนเกีย2มาพร้อมกับหน่วยประมวลผล4แกน 1.3 กิกะเฮิรตซ์มีพื้นที่จัดเก็บ8กิกะไบต์และหน่วยความจำภายในเครื่อง1กิกะไบต์สามารถเข้าแอปพลิเคชันดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเบาๆได้แบบไม่สะดุดครับแต่อาจจะมีกระตุกหรือค้างบ้างนะครับเวลาที่เราใช้แอปพลิเคชันที่เป็นงาน3มิติหนักๆครับโดยรวมแล้วนะครับถือว่าการทำงานของโนเกีย2ทำได้ลื่นไหลตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้เลยครับนอกจากนี้โนเกีย2ยังพ่วงแบตเตอรี่ขนาด 4,100 มิลลิแอมป์ที่ชาร์จเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้งานได้ถึง2วันเต็มเลยครับและจากการทดสอบใช้งานจริงๆนะครับแบตโนเกีย2อึดทนเหมือนที่โนเกียเคลมไว้จริงๆครับหากความจำที่โนเกียให้มายังไม่จุใจนะครับผู้ใช้งานสามารถเพิ่มความจุด้วยไมโคร SD card ซึ่งรองรับความจุได้สูงสุดที่128กิกะไบต์ครับและยังมีช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดชนิดนาโนซิมมาให้อีก2ช่องพร้อมรองรับการเชื่อมต่อ 4G LTE อีกด้วยครับหลังจากที่ได้ทดลองใช้โนเกีย2แล้วนะครับพบว่าน่าประทับใจพอสมควรเลยแหละครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องโซเชียลมีเดียดูหนังฟังเพลงสตรีมมิ่งและที่สำคัญนะครับหมดห่วงเรื่องแบตเตอรี่ได้เลยครับเพราะว่าแบตเตอรี่ในรุ่นนี้สามารถสแตนด์บายอยู่ได้นานจริงๆครับและในส่วนของดีไซน์นะครับถึงแม้ว่ามันจะดูเรียบๆแต่ก็ดูสวยงามหยิบจับได้กระชับมือไม่หนักไม่เบาจนเกินไปครับโนเกีย2มีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับคือสีดำสีขาวและสีดำแดงเริ่มวางจำหน่ายแล้วในราคา 3,490 บาทถือเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคาเมื่อเทียบกับสเปคที่ให้มาจริงๆครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนเพื่อใช้งานทั่วไปหรือใช้เป็นเครื่องสำรองยามฉุกเฉินโนเกีย2เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจและสามารถตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดีครับ